ตำรวจภูธรภาค119และตำรวจชนนะครับผลการดำเนินการครับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเราได้มีการระดมกวาดล้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราให้ความสำคัญเรื่องของการกวาดล้างอาวุธปืนยาเสพติดแล้วก็มาจากข้างเก่านะครับที่ผ่านมารวมทั้งการร่วมในโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยเราสามารถทำได้อย่างมีเยี่ยมแล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นความเชื่อมั่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจำนวนของบ้านที่เข้าประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีที่แล้วนะครับเกือบ 2,000 หลังนะครับนี้ของเราปีนี้ก็เกือบ 9,000 กว่าหลังครับแล้วก็ไม่มีเหตุเกิดขึ้นนะครับตรงช่วงวันที่เราได้เปิดโครงการนี้ครับพื้นที่ไหนที่มีการฝากบ้านเรือนพื้นที่ที่ฝากมากที่สุดคือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณ 1,800 กว่าหลังนะครับในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1,600 กว่าหลังแล้วก็ภาค 3ก็ 1,000 กว่าหลังแล้วก็ในส่วนของภาค 4ก็ 1,000 กว่าหลังครับคือในทุกพื้นที่มีการเข้าร่วมโครงการเพิ่มทุกพื้นที่เลยครับแต่ตรงนี้แล้วต้องมีเหตุเกิดขึ้นครับในการกวาดล้างอาจจะมีการพบหรือเหตุหรืออะไรที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ระยะสั้นคือที่จากดูคดี4กลุ่มที่ผ่านมานะครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตร่างกายทรัพย์ความผิดพรบแล้วก็ความผิดที่รัฐเสียหายเนี่ยทุกคดีเนี่ยไม่มีที่ทำให้เกิดถึงกับร้ายแรงนะครับมีบางคดีที่เนื่องจากการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เสียชีวิตซึ่งตรงนี้ได้ดำเนินการไปในภาค4ได้สั่งการไปแล้วที่สำคัญที่สุดคือในช่วงเทศกาลนี้เราสามารถระดมกวาดล้างโดยเฉพาะอาวุธปืนที่จับได้กว่า100กว่ากระบอกนะครับตรงนี้ที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีอาวุธปืนสงครามด้วยครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราระดมกวาดล้างแล้วก็ผู้ปฏิบัติในทุกพื้นที่ในทุกสายตรวจเนี่ยช่วยกันทำงานมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับตามนโยบายของรัฐบาลท่านนายกโดยเฉพาะเรื่องการเอา Action Police Alert U มาใช้แล้วก็มีการทดลองใช้ระบบ SAS System นะครับตรงนี้ทดลองใช้ในเขตบางพื้นที่ซึ่งตรงนี้ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับนอกจากที่